เมื่อวานนี้เรานำเสนอเรื่องราวของไอ้โอนะครับก็คือเป็นคนร้ายคนหนึ่งเนี่ยนะฮะก็คือเสพยาเสพติดเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็ไปมุดกระท่อมของแม่ชีซึ่งแม่ชีเนี่ยอายุ79ปีแล้วนะครับที่สำคัญแกพิการทางขาคือขาขวาแกไม่มีนะฮะโอเนี่ยนะครับปีนกระท่อมขึ้นไปแล้วก็ไปข่มขืนกระทำชำเราแกออกมาจากกระท่อมล็อกประตูล็อกกุญแจเอาไว้นะฮะหลังจากนั้นหนีไปปรากฏตำรวจได้ไปตามจับได้พอไปตามจับได้เสร็จปุ๊บตำรวจเนี่ยนะฮะก็ถามโอ๋โอ๋ยอมรับสารภาพในครั้งแรกก็เลยพาไปทำแผนการประกอบคำรับสารภาพะนะฮะไปที่จุดนะฮะปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ยกลายเป็นว่าโอ๋กลับมาที่สภ.แล้วก็บอกว่าผมไม่ได้ทำขอปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาตำรวจก็เลยต้องเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่โดยการที่โอ๋นั้นเนี่ยนะฮะไปตรวจปัสสาวะนายโอ๋ก็ยอมตรวจปัสสาวะครับหลังจากนั้นเนี่ยนายโอ๋ก็บอกว่าจะเอาปัสสาวะที่เหลืออยู่เนี่ยไปทิ้งให้ฝั่งตรงข้ามตำรวจก็เดินตามออกไปตามภาพเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมครับสุดท้ายนายโอ๋วิ่งหนีตำรวจทั้งที่มีกุญแจมืออยู่นะครับแล้วก็ไปขึ้นข้อมมอเตอร์ไซค์ชาวบ้านซึ่งมีกุญแจเนี่ยเสียบอยู่แล้วก็ขี่หนีตำรวจไปเนี่ยครับโอ้โหตำรวจก็ตามไม่ทันนะฮะตอนนั้นกลายเป็นว่าชาวบ้านชาวช่องก็บอกเลยว่านายโอ๋นี่น่าจะมีของดีนะไปขอหลวงพ่อไปขอพระขออะไรต่างๆนานาจนกระทั่งสามารถสะเดาะแกมือได้เนี่ยแหละฮะสุดท้ายแล้วโดนรวบเรียบร้อยนะครับในโอล่าสุดนะฮะโดนจับแล้วครับโดยช่วงเย็นวานนี้นะครับตำรวจชุดสืบสวนสามารถไปจับกลุ่มตัวในโอได้นะฮะขณะที่นั่งอยู่ในกระท่อมนาของชาวบ้านภายในไร่อ้อยห่างจากสวนปฏิบัติธรรมไปประมาณสัก2กิโลเมตรครับนี่นะฮะในโอนะฮะตำรวจก็ไปคุมตัวไว้ได้ครับพร้อมกับรถมอเตอร์ไซค์คันที่ขโมยไปหลังวิ่งออกจากสภ.หนองเรือหลังจับกุมตัวได้นะครับก็นำตัวไปสอบสวนที่สภ.หนองเรือครับโดยได้ทำการสอบสวนประมาณ1ชั่วโมงในโอนั้นให้การรับสารภาพบอกว่ายอมรับตัวเองกระทำการข่มขืนยายวัย79ปีจริงนะครับซึ่งแม่ชีหรือยายท่านนี้เนี่ยนะฮะไปนอนอยู่ในกระท่อมภายในสวนปฏิบัติธรรมก่อนเกิดเหตุตนเองเนี่ยไปดื่มสุรามาแล้วก็เสพยาบ้าไป2เม็ดทำให้มีอารมณ์ทางเพศครับจึงก่อเหตุดังกล่าวขึ้นขณะเดียวกันครับยังให้การด้วยว่าการหลบหนีครั้งนี้เนี่ยนะฮะอาศัยช่วงที่เจ้าหน้าที่นั้นเผลอครับก็เลยเร่งรีบเดินแล้วก็วิ่งหนีไปทั้งที่ตัวเองนั้นถูกสวมกุญแจมือด้วยจากนั้นครับขโมยเอารถมอเตอร์ไซค์ชาวบ้านที่มีกุญแจนั้นเสียบอยู่จอดไว้ริมถนนขี่หนีไปนะฮะไปหาเพื่อนที่ไร่อ้อยก่อนอยู่กับเพื่อนจนค่ำหลังจากนั้นก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์คันนี้แหละฮะตระเวนไปตามที่ต่างๆเพราะทราบข่าวจากชาวบ้านนะครับว่าตำรวจนั้นตามจับกุมตัวเองอยู่จากนั้นครับกลับไปเปลี่ยนเสื้อผ้าที่บ้านของน้าในสวนกระชายโดยไปหาเงินในบ้านหลังนั้นได้นะฮะได้มาทั้งหมด12บาทครับแล้วก็เอาเงิน12บาทนี่นะฮะแบ่งไป8บาทเอาไปซื้อยาเส้นที่ร้านค้าในหมู่บ้านเหลือเงินติดตัวอยู่4บาทก็พยายามที่จะไปซื้อยาเส้นใหม่ปรากฏว่าชาวบ้านเนี่ยจำได้นะฮะก็เลยขี่รถหลบหนีแล้วก็ไปหลบซ่อนอยู่ในกระท่อมที่ไร่อ้อยพยายามหาข้าวกินนะฮะแล้วก็หิวมากๆหาไม่ได้ก็เลยเผลอหลับไปสุดท้ายตื่นขึ้นมากะว่าเดี๋ยวจะขี่มอเตอร์ไซค์ไปขอข้าวชาวบ้านกินตำรวจเข้ามาจับตัวครับเนี่ยนะฮะล่าสุดนะครับวันนี้ตำรวจสภ.หนองเรือนะครับได้คุมตัวในโอเนี่ยไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพเริ่มจากจุดที่หนีจากโรงพักนะครับซึ่งในโอนั้นเดินจากโรงพักโดยอ้างกับสิบเวรนะฮะบอกว่าเดี๋ยวจะนำปัสสาวะที่เหลือเนี่ยเอาไปทิ้งให้เพราะตอนนั้นเขาตรวจปัสสาวะไงฮะพอเหลือบอกเดี๋ยวเอาไปทิ้งให้นะหลังจากนั้นเขาบอกเขาวิ่งหลบหนีไปนะครับเจ้าหน้าที่เนี่ยนำตัวไปที่จุดขโมยรถมอเตอร์ไซค์ของชาวบ้านที่เสียบกุญแจทิ้งเอาไว้ซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับโรงพักหนองเรือด้วยนะครับแล้วนายโอ๋นี่ก็สาธิตให้ดูนะว่าตัวเองนั้นขี่มอเตอร์ไซค์ยังไงทั้งที่ถูกใส่กุญแจมือเขาใช้มือขวานะครับเป็นหลักในการจับแฮนด์รถครับหลังจากนั้นก็ขี่หลบหนีเข้าไปหาพื้นที่ไร่อ้อยเนี่ยแหละฮะเห็นไหมฮะค่ะเหมือนขี่มือเดียวครับใช่ไหมคะที่ใส่หมวกกันน็อกนี่ไม่ใช่กลัวอุบัติเหตุรถล้มนะฮะกลัวถูกชาวบ้านประชาชนตีหัวเอาเนี่ยครับขี่มือเดียวพี่หมวยค่ะเอามือขวาเป็นหลักแล้วก็มือซ้ายเนี่ยประคองไว้แล้วก็บิดไปใช้มือเดียวเนี่ยครับจากนั้นนะฮะก็นำตัวในโอเนี่ยไปทำแผนยังจุดข่มขืนครับอยู่ที่สำนักสงฆ์วัดป่าบ้านหนองโนที่ตำบลบ้านเมงนะฮะอำเภอหนองเรือในโอเนี่ยเขาสาธิตให้ดูครับว่าตัวเองเนี่ยเหยียบเหล็กดัดนะฮะแล้วก็ปีนเข้าไปในกระท่อมคือมุดไปด้านบนครับ
ไปใต้ชายหลังคานะคุณผู้ชมครับแล้วก็หย่อนตัวลงมาหลังจากนั้นก็ทำการข่มขืนนางยาก่อนจะทำการล็อกกุญแจกระท่อมแล้วหนีไปพร้อมกับลูกกุญแจด้วยนะฮะทิ้งนางยาไว้ข้างในนางยาหรือแม่ชีคนนี้อย่างที่บอกไป79ปีนะครับแกออกมาไม่ได้แกก็ใช้หม้อใช้เตาหลิวใช้จานต่างๆนานาที่อยู่ในกระท่อมนะฮะเคาะเรียกจนกระทั่งพระซึ่งอยู่ในสำนักสงฆ์เนี่ยนะฮะต้องเดินมาดูตอนนั้นตีสองนะเนี่ยครับคือตำรวจพาไปเนี่ยนะฮะทั้งหมดเนี่ย4จุดด้วยกันนะครับไปดูที่กระท่อมในนาของชาวบ้านด้วยนะครับที่ในโอนั้นไปหลบซ่อนตัวอยู่ค่ะหลังทำแผนเสร็จครับในโอก็เปิดใจกับนักข่าวบอกว่าผมขอโทษที่ทำผิดไปผมจะกลับตัวกลับใจเป็นคนดีแล้วครั้งนี้ผมขอเป็นครั้งสุดท้ายนะลองฟังเขาดูปกติเราจะไอ้น้องรู้ไหมว่าตำรวจได้ทำการตามหาอยู่รู้ไหมคะไม่รู้อยากจะพูดอะไรไหมทิ้งไว้ไหมคะก็ขอโทษครับที่ผมทำผิดไปเพื่อกลับตัวกลับใจเป็นคนดีครับครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายครับนี่จะกลับตัวกลับใจเป็นคนดีครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายว่าไว้แบบนั้นนะครับสำหรับนายโอผู้ต้องหานะฮะขณะนี้ตำรวจภูธรภาค4ได้รับการประสานจากทางตำรวจภูธรนครปฐมนะครับให้ทำการตรวจ DNA ของผู้ต้องหาด้วยเพื่อเอาไปเปรียบเทียบกับคนร้ายที่เคยก่อเหตุข่มขืนฆ่าผู้สูงอายุในพื้นที่ภาค7นะครับแต่นายโอเนี่ยให้การปฏิเสธครับบอกว่าตัวเองนั้นไม่เคยก่อเหตุในพื้นที่ของภาค7แต่อย่างไรก็ตามนะฮะตำรวจเองก็ได้ทำการเก็บ DNA ของนายโอไปแล้วนะครับเพื่อส่งตรวจครับส่วนทางผู้กำกับการสภ.หนองเรือพันตำรวจเอกภพกรกวินโยธินค่ะพูดถึงประเด็นที่ทางนายโอเนี่ยบอกว่าหนีไปได้เพราะว่าตำรวจเผลอค่ะผู้กำกับบอกว่าในส่วนนี้เดี๋ยวจะมีการเปลี่ยนเจ้าหน้าที่10เวรยามจะไปให้ตำรวจที่มีความเข้มแข็งของร่างกายมีร่างกายที่คล่องแคล่วมาปฏิบัติหน้าที่ในจุดนี้แทนนี่ไงค่ะแสดงว่าตำรวจที่พาในโอไปยังไม่คล่องแคล่วพอไม่แข็งแรงใช่ค่ะไม่ไวไม่คล่องแคล่วค่ะเนี่ยนะฮะเดินอยู่นะค่อยๆลงบันไดนี่แล้วชี้เนี่ยครับแหมท่านก็พูดเสียเลยนะจะหาตำรวจที่แข็งแรงแข็งแรงกว่านี้มามาดูแลให้ตามไม่ทันค่ะเนี่ยเลยครับ